วัสดีค่ะดอกกุหลาบนะคะก็เป็นดอกไม้ที่น่าปลูกชนิดหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าความสวยงามนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอีกทั้งบางสายพันธุ์เนี่ยก็ยังมีสรรพคุณที่ดีงามต่อร่างกายไม่แพ้ความสวยเลยนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารทำขนมนำมาต้มดื่มเป็นชากุหลาบที่มีกลิ่นหอมหวานนะคะก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะง่ายๆเพียงนำดอกตูมหรือกลีบดอกที่บานแล้วนะคะนำมาทำความสะอาดตากแดดหรืออบให้แห้งแล้วก็ชงดื่มได้เลยล่ะค่ะกุหลาบนะคะก็มีมากมายนับร้อยสายพันธุ์เลยนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยกุหลาบเป็นพืชที่ชอบแสงแดดชอบอากาศอบอุ่นก็โดยสิ่งที่สำคัญเลยนะคะดินที่ปลูกเนี่ยจะต้องระบายน้ำได้ดีห้ามน้ำขังเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสายพันธุ์กุหลาบที่น่าปลูกแล้วก็สามารถชงเป็นชาได้นะคะแล้วก็ปลูกในอากาศบ้านเราเนี่ยก็สามารถมีดอกให้ชมสวยงามตลอดปีได้เช่นกันค่ะมาที่ต้นแรกเลยนะคะก็กุหลาบอังกฤษ Big Shop Castle ค่ะก็เป็นกุหลาบอังกฤษนะคะที่เหมาะสมจะเลี้ยงบ้านเราแล้วก็เป็นสายพันธุ์กุหลาบสามัญประจำบ้านนะคะสำหรับคนรักกุหลาบเลยค่ะเพราะมีฟาร์มอึดแล้วก็ทนโรคทนแมลงแบบสุดๆนะคะมีกลิ่นหอมแรงไปไกลอบอวลไปทั่วเลยค่ะออกดอกเก่งเป็นกุหลาบพุ่งกึ่งเลื้อยนะคะมีดอกซ้อนหลายชั้นสวยงามเลยค่ะดอกบานค่อนข้างใหญ่นะคะโตไวเลี้ยงง่ายเลื้อยเก่งค่ะสามารถเลื้อยได้สูงได้ถึง3เมตรเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะ Big Shop Castle ค่ะเป็นกุหลาบที่สามารถนำมาตากแดดทำเป็นชาชงได้มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะต้นต่อมานะคะก็คือกุหลาบ ROE ค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะออกดอกดกมากๆเลยค่ะออกดอกเป็นช่อแล้วก็เป็นพวงด้วยนะคะให้ดอกดกเนี่ยทั้งปีเลยค่ะก็ดอกเขาเนี่ยจะเป็นสีปุ้นแห้งนะคะสวยน่าหลงไหลมีกลิ่นหอมอ่อนๆทรงพุ่มสูงเต็มที่เนี่ยไม่เกิน150ซมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใช้ตากแดดทำเป็นชาได้ค่ะมีกลิ่นหอมไม่เหมือนใครเลยนะคะต้นต่อมานะคะก็คือมอนสุโขทัยล่ะค่ะเป็นกุหลาบมอนโบราณนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมแรงมากๆเลยค่ะดอกเขาก็จะมีสีชมพูอมแดงนะคะหรือเรียกกันว่าสีบานเย็นนั่นเองล่ะค่ะเป็นกุหลาบที่เปลี่ยนสีได้นะคะถ้าอากาศเย็นเนี่ยเขาก็จะเป็นสีชมพูแต่ถ้าอากาศร้อนขึ้นมาก็จะเป็นสีแดงขึ้นเลยล่ะค่ะแล้วก็ออกดอกเป็นช่อๆนะคะกลีบแน่นเป็นกุหลาบที่แข็งแรงทนทานเลี้ยงง่ายทนโรคนะคะออกดอกทั้งปีเลยค่ะเป็นไม้พุ่มผัดใบกึ่งเลื้อยนะคะก็คือเป็นเลื้อยก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากให้เลื้อยก็ตัดแต่งกิ่งเขาให้สั้นลงนะคะลำต้นเขาก็จะตั้งตรงแล้วก็กิ่งก้านเนี่ยจะมีหนามชอบแดดนะคะใช้ทำอาหารทำขนมทำชาเลี้ยงง่ายนะคะปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็ในดินเลยค่ะแล้วต้นต่อมานะคะก็คือมอนไก่กังวลล่ะค่ะเป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะเคยปลูกในวังไก่กังวลแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งเลยค่ะที่ทรงโปรดนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบโบราณที่เลี้ยงง่ายทนทานแล้วก็มีกลิ่นหอมแรงสามารถนำทำชากุหลาบหรือสกัดทำน้ำหอมได้ดอกเขาก็จะมีสีชมพูออกดอกเป็นพวงแล้วก็ออกดอกทั้งปีเลยค่ะแล้วก็มาถึงต้นสุดท้ายนะคะก็คือกุหลาบยี่สุนค่ะก็เป็นกุหลาบโบราณที่ค่อนข้างหายากนะคะมีลักษณะเฉพาะตัวที่น่ารักค่ะด้วยขนาดของดอกกลีบเล็กทรงพุ่มดอกก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะเมื่อปลูกลงดินเนี่ยก็ทรงพุ่มเขาก็จะไม่ใหญ่ขนาดกลางๆไม่เกะกะนะคะในพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ค่ะแต่ถึงแม้ทรงพุ่มจะขนาดเล็กนะคะแต่กุหลาบก็แข็งแกร่งดูแลง่ายค่ะในตำราแพทย์จีนนะคะเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสตรีช่วยให้ผ่อนคลายเหนื่อยเมื่อยล้านะคะเมื่อนำทำเป็นชาชงดื่มเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นเลยค่ะนอกจากกุหลาบที่แนะนำแล้วนะคะ
ยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยค่ะที่ปลูกแล้วก็ดูแลง่ายนะคะการที่เราปลูกกุหลาบเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถมั่นใจว่าการที่กุหลาบที่เราเอามาบริโภคเนี่ยแน่ใจเลยค่ะว่าสะอาดดีต่อสุขภาพจริงๆโดยไม่ต้องกังวลถึงที่มานะคะแถมยังมีดอกไม้สวยๆเอาไว้ชื่นชมอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ